สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแ n ลวันมินิทครับผมตมั้มบิททิชาทักว,วินทองครับโค้ชฟอนเดอร์ของ i ล e u บไทยแลนด์นะครับวันนี้มีหัวข้อที่ชื่อว่าคนจีนชอบกินอะไรในไทยนะครับผมมี9เมนู hmm. <menu S 1> มาฝากกันครับ หนึ่งเลยนะคบก็คือผลไม้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมะม่วงหรือว่ามะพร้าวปั่นอะไรพวกนี้ครับคนชอบมากเลยนะฮะคนจีนบางคนชอบทุเรียนบางคนไม่ชอบเะครับเหมือนคนไทยเลยทั้งนั้นก็ต้องดูให้ดีว่าเขาชอบหรือไม่ชอบนะครับสองนะครับก็คือข้าวเหนียวมะม่วงครับยังมีมะม่วงหืนในนั้นนะฮะแต่ว่าเป็นของหวานที่คนจีนนิยมกินมากที่สุดด้วยนะครับเพราะว่าหาซื้อในเมืองจีนไม่ได้ครับสามนะครับก็คือปูผัดผงกะหรี่นะฮะอันนี้ในสมบูรณ์เนี่ยขายดีมากเลยนะครับเพราะว่าเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นคนจีนสิงคโปร์ สี่นะครับคือกุ้งอบบนเส้นนะครับก็ขายดีพอๆกับมาปูผัดผงกะหรี่เลยนะครับเพราะว่ามีกุ้งอยู่ในนั้นคนจีนชอบกุ้งมากเดี๋ยวเราจะดูว่าเมนูต่อๆไปก็มีกุ้งเช่นเดียวกันครับ ห้านะครับก็คือผัดไทยนะฮะผัดไทยกุ้งแม่น้ำนี่ขายดีมากเพราะว่ากุ้งตัวใหญ่นะครับแล้วก็ผัดไทยเนี่ยขึ้นชื่อทั้งเมืองไทยเมืองจีนแล้วก็ต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันครับหกนะครับก็คือต้มยำกุ้งนะครับคนจีนชอบกินเผ็ดเช่นเดียวกันนะฮะโดยเฉพาะเสฉวนนะครับกินเผ็ดได้มากกว่าไทยด้วยนะฮะแต่เผ็ดของเขาคนละแบบนะครับของเขาหมาล่าของเราเป็นเผ็ดแบบเผ็ดร้อนนะครับเจ็ดนะครับก็คือซีฟู้ดเผานะครับโดยเฉพาะกุ้งเผาเนี่ยโอ้โหกู้ตัวไปเป็นเอาไปเผาเนี่ยคนชอบมากเลยทีเดียวนะครับ แปดนะครับก็คือชาไทยนะฮะไม่ชานมไทยอะไรต่างๆนานานะครับหวานนิดนึงนะครับแต่ว่าเขาส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าขอไม่หวานมากนักนะครับเก้านะครับก็คือปลาเนื้อนะครับคนส่วนใหญ่ชอบปลาอยู่แล้วนะครับปลาเนื้อแนเมืองไทยก็ถือว่าดีพอสมควรเลยโดยเฉพาะปลาแม่น้ำนะครับก็คนจะชอบกันเยอะครับนั่นก็คือเก้าเมนูที่คนจีนมาไทยต้องกินนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ